คะเราจะสอนทุกคนทำเสื้อซาฟารีแบบที่สสใส่นะคะทำเป็นเพิ่นเนาะประมาณนี้นะคะกระเป๋าสูทแขนสูทนะคะแขนสูทสั้นของผู้ชายนะคะข้างหลังก็จะเป็นนะคะคลิปนี้เราจะมาสอนทำแพทเทิร์นนะคะแล้วคลิปต่อไปเราจะสอนวิธีตัดวางผ้ายังไงให้มันประหยัดผ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันอาทิตย์เนาะเดนีสีไม่ตกนะคะวันนี้จะมาอัดคลิปเนาะหลังจากที่เราอัดคลิปเสื้อสูทซาฟารีไปรอบก่อนมีคนยังไม่เข้าใจแล้วก็สงสัยคลิปนี้ก็เลยจะมาอัดให้ใหม่นะคะดูซิว่าจะลงยูทูบได้หรือเปล่าเนาะซาฟารีแบบมันก็มีหลายแบบเนาะแบบเชิดซาฟารีแบบสูทซาฟารีนะคะจะพาทำเพิ่มที่เป็นสูทซาฟารีที่พวกพวกอะไรที่เขาใส่จะทำให้ดูทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนะคะเราจะคลิกข้างหน้าข้างหลังเลยจะทำให้ละเอียดยิบเลยจะได้คนที่เข้ามาเรียนในช่องของไม่ดีจะได้ไม่ต้องสงสัยนะคะมาดูกันนะคะได้ไหมคะเขียนตามที่กระดาษไปเลยเหมือนเดิมไม้บรรทัดอันนี้จะประมาณ3กระเบียดนะคะหรือ3เซนไปเลยรอบก่อนมีคนที่เข้ามาเรียนจำชื่อไม่ได้แล้วนะคะลูกบอกว่าเส้นมันไม่ชัดบอกว่าเส้นที่แม่ดีขีดไม่ชัดก็เลยทำให้มองไม่ชัดเดี๋ยวคลิปนี้จะพยายามทำให้ชัดที่สุดค่ะพอดีว่าจะตัดเสื้อให้ลูกค้าด้วยก็เลยจะอัดคลิปไปด้วยพอดีเขามาตัดซาฟารีพอดีก็เลยจะลงให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะคลิปหน้าจะสอนวิธีวางผ้าตัดแบบประหยัดผ้านะคะทุกคนเราวัดความยาวของเสื้อขึ้นไปจากดีกระดาษข้างล่างเลยนะคะอย่างนี้นะคะเสื้อยาว26ซึ่งหยิบเลยเส้นไหนลาย16หาร2ลายหาร2ครั้งสำหรับการทำขีดเข้าไปจากเส้นหลังที่เราขีดจากเส้นนี้นะคะ2นิ้วขีดขึ้นข้างบนนิ้วครึ่งถ้าเกิดคนไหนลายตกมากๆให้ขีดขึ้นไป2นิ้วนะคะตรงนี้นะคะสำหรับคนไหนที่หรือว่าใครที่จะใส่ที่ไหลตกมากๆให้ขีดไปส่งได้แล้วค่ะไหลหน้าไหลล้างก็ขีดไปเลยน้ำกระเบียดใส่ผู้ชายบ่าหน้าหันโซบ่าหน้าคือจุดนี้นะคะถ้าเกิดใครยังวัดตัวไม่เป็นก็ให้เข้าไปดูในคลิปที่แม่ดีสอนวัดตัวนะคะไล่หาดูเนาะจำไม่ได้แล้วว่าอยู่ในคลิปไหนนะคะให้ไปไล่หาดูคลิปสำหรับวัดตัววัดเสื้อวัดกางเกงวัดกระโปรงวัดชุดเซ็กนะคะให้เข้าไปไล่หาดูเนาะลงให้แล้วนะคะวิธีวัดตัวบาล้าง16บาล้าง16หารโซบาหน้า14ครึ่ง14ครึ่งหาร2แล้วก็ขีดเส้นบาหน้าก่อนช่วงจุดเส้นบาหน้าก็ประมาณตาเฮานะประมาณ4นิ้ว1หรือ4นิ้วครึ่งแล้วแต่ช่วงตัวของคนนะคะช่วงที่เราจะจุดเส้นบาหน้านะจากเส้นไหลออกมาเนาะนักเวกดเป็นนิ้วปิดเป็นแนวไว้ก่อนรอบ6เสื้อผู้ชายนะคะให้วัดตรงเส
เส้นนี้เลยค่ะเส้นที่เราจะทำรักแร้เลยนะคะมันจะไม่มีอกสูงอกห่างเหมือนผู้หญิงเนาะเสื้อผู้ชายมันจะทำง่ายกว่าทำให้เพิ่มง่ายกว่ารอบอก32 หาร 4นะคะ48 32จากนั้นก็วัดตัวยาวเลยขีดเข้ามาจากเส้นตรงนี้นะคะตรงนี้นะขีดเข้ามาประมาณ3 นิ้ว 1 3 นิ้ว 1แล้วก็กลางกลางความยาวเสื้อความยาว26จากนั้นเราก็ขีดเส้นชายเลยเราก็กะจากเส้นชายขึ้นมาประมาณนิดหน่อยเนาะเจ้านี้พอตัวยาวไม่มากประมาณ2 นิ้วกับเส้นสะโพก36 หาร 4 49 36แล้วก็ติ๊กไว้เลยนะคะก็กัดช่วงเกิดตามตัวก็เป็น29 27 28 29เท่ากับ7 นิ้ว 1 นิ้วก็กัดคร่าวๆนะคะเอวของผู้ชายแพทเทิร์นเสื้อผู้ชายเอวมันจะไม่เว้ามากนะคะเว้าเข้าแค่ครึ่งนิ้วนะคะจากนั้นเราก็เพิ่มเลยแต่ชอบรวมชอบทับนะคะแต่สำหรับไม่ดีคือกระเบียดความหลวมนะคะแต่ถ้าเกิดคนไหนเน้นมาให้พอดีตัวเราก็วัดออกจากจุดที่เราได้รอบตัวจริงคือจุดที่เราจุดเอาไว้นะคะถ้าเกิดชอบพอดีตัวเป๊ะหรือชอบยังไงก็แล้วแต่นะคะอันนี้คือเราจะวัดเอาไม้บรรทัดคาบเลยจากจุดที่เราวัดจุดสะโพกกับจุดรอบอกเหยียดเลยเหยียดเลยเป็นแนวนะคะติดเป็นแนวเบาไปก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ไมโครเว้าช่วงเอวเข้าไปประมาณครึ่งนิ้วให้ช่วงเอวตรงนี้นะคะเข้ามาจากเส้นเดิมประมาณครึ่งนิ้วเราก็แต่งให้มันสวยงามนะคะโค้งได้รูปถ้าเกิดใครไม่เว้าถ้าเกิดช่วงถ้าเกิดผ้าไม่พอให้สั่นทบท่านช่วงนี้ก็คือไม่ต้องเว้านะคะช่วงเอวเนาะถ้าเกิดผ้ามันจำกัดก็ไม่ต้องเว้าเอวนะคะจากนั้นเราจะวัดชายขึ้นประมาณ3 ขีดตรงด้านข้างแล้วก็ใช้ไม้โค้งสำหรับคนมีพุงนะคะถ้าเกิดสำหรับลูกค้าหรือว่าใครก็ช่างที่ตัดเสื้อแบบนี้แล้วมีพุงให้เอาชายหน้ายืดลงไปนะคะถ้าเกิดพุงไม่มากก็ให้ยืดลงไปครึ่งนิ้วถ้าเกิดพุงยืดออกเยอะก็ให้เอาลงไปประมาณ3 กระเบียดครึ่ง1 นิ้วนะคะแต่เจ้านี้เขาเป็นคนตัวเล็กเขาไม่มีพุงก็เลยจะให้ยาวหน้ากับยาวหลังเท่ากันนะคะรายละเอียดขนาดนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะจากนั้นเราก็โค้งโค้งช่วงท้องแขนรักแร้เลยแล้วเราก็จะเช็ครักแร้ก่อนเราจะยังไม่ไอ้นั่นนะคะเราจะ
ยังไม่ตัดตามเนาะเราจะไปดูต้นเขียนก่อนว่าต้นเขียนขนาดไหนเราจะทำเขียนทำไปเพิ่มเขียนกันเลยนะคะไปเพิ่มเขียนก็สามพกกระดาษวัดต้นเขียนจากฝั่งสามพกวัดต้นเขียนเรื่องนี้ต้นเขียน11 ครึ่งงานโชว11แล้วก็วัดจากริมกระดาษขึ้นไปเลยนะคะเป็นแขนยาวยาว11เราจะทำแบบแขนสูตรนะคะไม่ได้ทำแบบแขนเชิ้ตแล้วก็มันกึ่งสูตรกึ่งซาฟารีกึ่งสูตรกึ่งเชิ้ตนะคะแขนเราก็จะทำแขน6นิ้วเหมือนของผู้หญิงนะคะ6นิ้วเล18ให้เราวัดเฉียงจากจุดกลางหัวเขียนมา18ก็คือ9นะ9ก็อยู่ตรงนี้เราก็จะมากะต้นแขนรอบต้นแขน11ครึ่ง5นิ้ว3อยู่ประมาณนี้นะคะทีนี้ก็แล้วแต่เลยว่าชอบภาพชอบหลวมนะจะเอาแค่ไหนนะคะสำหรับตัวนี้ก็จะเอาออกนิ้วหนึ่งกระเบียดนะเพื่อผู้ชายไม่ต้องรัดลูกค่ะถ้าเกิดคนไหนที่เขาอยากใส่แบบรัดลูกก็คือเอาเข้าขยับออกตรงนี้เลยตรงรอบต้นแขนนี้เลยนะชอบนิดนะคะจากนั้นก็ทำโค้งหัวแขนปกติโค้งหัวแขนปกติเลยจากนั้นเราก็จะกากบาทแขนหน้าไว้เลยนะคะแขนหน้าเราก็จะตัดกางมาร์กตรงหัวแขนเอาไว้ด้วยกางหัวแขนก็ตัดตามตามรอยที่เราขีดจะได้เขียนประมาณนี้นะคะช่วงท้องเขียนก็ให้โค้งๆเหมือนตัวยูนะคะนิดนึงนะเวลาใส่เวลาเข้าเขียนมันจะได้ดูไม่ตึงประมาณนี้นะคะพัดเนาะเอาแบบนี้100ข้างนี้เราก็พับเหมือนกันให้ตรงนี้ชนกันนะคะตรงนี้ชนกันพอดีจากนั้นเราก็จะขีดเข้ามาประมาณข้างหน้านะคะข้างหน้าประมาณ2นิ้ว1ขีด2นิ้ว1ขีดแล้วก็ขีดเส้นหากันเลยส่วนแขนหลังขีดจากริมกระดาษมานิ้วกระเบียด
เราก็จะแต่งท้องแขนนิดนึงนะเปลี่ยนให้มันโค้งเป็นตัวยูสก็อตเทปใสตรงกลางเลยนะคะติดให้กระดาษ2ชิ้นมันติดกันเลยกากบาทที่หน้าได้19.5นะคะเราก็จะเพิ่มตรงที่เราวัดเข้าๆไว้นะคะในเป็นเราวัดได้18เราก็จะเพิ่มเป็น19.5เราจะเอาต้นแขนเป็นหลักนะคะได้แล้วค่ะแขนได้แล้วเราก็จะเช็คมงแขนให้ได้19นะคะเผื่อลูกขึ้นนิ้วเนาะลูกเราแขนเข้าไปอันนี้มัน19.5เราจะต้องเอาน้องแขนขึ้นนิดนึงเพราะว่าเป็นตัวยูนะคะท้องแขนเสื้อที่เราสอดทุกตัวจะต้องไม่ว่าเป็นของผู้หญิงของผู้ชายก็มันเป็นตัวยูนะคะจะน้องแขนครึ่งตัวยูชิ้นหน้าก็เป็นครึ่งตัวยูชิ้นหลังก็เป็นครึ่งตัวยูเวลาใส่มันจะได้ไม่ติดไม่ตึงเวลาเรายกแขนขยับเนาะประมาณนี้ถ้าเกิดเวลาเข้าแขนมันไม่พอดีกันก็ให้หมายถึงแขนกับตัวเสื้อไม่พอดีกันก็ให้ขยับขึ้นขยับลงได้นะคะจากตะเข็บเนาะช่วงนี้นะคะแต่ว่าจะต้องอยู่ในรูปนี้นะคะรูปที่เราทำแพทเทิร์นนี้นะคะรูปตัวยูนี้นะคะเวลากางกระเป๋านะคะให้ขีดจากเส้น3กระเบียดเข้ามา7นิ้วกะ7นิ้วคือเวลามือเราล้วงไปนะคะมันจะได้ไม่ติดจะได้ไม่ติดตรงนี้เพราะตรงนี้จะต้องติดกระดุมแล้วก็จอนางรูมช่วงนี้ช่วงที่เส้นที่เราขีดนี่นะคะมันจะติดเวลาล้วงมันจะต้องสุดตรงนี้พอดีนะคะสุดตรงข้อมือมันจะต้องสุดตรงนี้นะกะ7แต่ถ้าเกิดคนตัวใหญ่ก็ขยับออกไปนะคะขยับเลย7ออกไปไม้โค้งเอาข้างบนขึ้นตรงขึ้นมาข้างบนเลยประมาณนี้กะเอาคอดีสวยงาม
ึ้นมา5นิ้วล้างเอาไว้แล้วก็วัดจากตรงนี้ขึ้นมาอีก6นิ้วถ้าเกิดใครตัวใหญ่มากก็เป็น6นิ้วครึ่งก็ได้ถ้าเกิดตัวยาวมากก็วัดจากตรงนี้ขึ้นมามากกว่า5นิ้วก็ได้ค่ะได้สัดส่วนพอดีสำหรับสอนซาฟารีรอบนี้นะคะจะทำให้ดูทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังเวลาเราก๊อปออกมายังไงสันทบกระดาษเลยนะคะสันทบกระดาษเลยข้างหลังนะคะข้างหลังให้วัดขึ้นจากเส้นลายซึ่งนิ้วตรงนี้นะคะเส้นลายซึ่งนิ้วดีดไปเลยดีดไปก่อนเกิดคนไหนล้างโก่งก็ให้ขีดโค้งโก่งตามสรีระนะคะอันนี้เราจะเอาเข้าประมาณเว้าตรงเอวประมาณ3ขีดดูสรีระคนค่ะง่ายๆก็คือดูสรีระคนที่ใส่วัดขึ้นจากชายข้างหลังเป็นเส้นที่เราจะเกยนะคะประมาณ7นิ้วครึ่ง7นิ้วครึ่งหรือ8นิ้วนะคะแล้วแต่ความสูงให้ไปกะเอาตามสัดส่วนนะคะว่าเข้าเป็นคนสูงไม่สูงถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลูกหลานที่เข้ามาเรียนนะคะให้กะเอาตามสรีระของคนใส่จากนั้นเราก็จะกิ้งตามเส้นข้างหลังเลยเอาลูกกิ้งตามมันจะได้ลอยเป็นลอยทะลุออกไปข้างนอกใช่เป็นรอยทะลุออกไปข้างหลังได้แล้วค่ะข้างหลังใช่แล้วก็จะขอลูกกลิ้งออกเข้าเหมือนกันนะคะดังนั้นเราก็จะมาทำคอเสื้อเลยนะคะคอเสื้อก็เอาจากจุดที่เราขีดขึ้นจากเส้นไหลขึ้นไปที่นิ้วคอเสื้อเราจะทำคอหลังก่อนวัดจากไหล่หน้าตรงนี้มาถึงจุดที่เรากะไว้3นิ้ว1กระเบียดที่เราวัดเข้ามาแล้วก็ติ๊กเอาไว้นะคะวัดเข้ามามันได้เกือบ5นิ้วเราก็จะขีดจากเส้นไหล่หลังเข้ามาเกือบ5นิ้วเดี๋ยวนิดเป็น5นิ้วจากนั้นก็โค้งตรงหลังคนแรกเราจะขีดเบาๆไปก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปเช็คดูว่าโค้งสวยงามกำลังดีเช็คดูโค้งล่างคอเจ้านี้จะคอบน16นะคะคอบน16เวลาเช็คคอจะต้องได้ประมาณ18เนาะยื่นข้างละ1นิ้วนะคะแล้วก็จะขีดขึ้นอีกนิดนึงเว้าเข้าไปนะเสื้อผู้ชายมันไม่มากไปเสื้อผู้หญิงมันส่วนเว้าส่วนโค้งมันเยอะช่วงรักเล็กแล้วก็ตะกี้ออกไปเหมือนกันมันจะได้ไปทะลุไปอีกชิ้นหนึ่งนะคะข้างหลังก็ขี้เลยนะสอนแบบละเอียดเลยสอนช้าด้วยละเอียดด้วยค
เลยเนี่ยกระตังโรยครีมเส้นตรงนี้จะแบ่งหรือไม่แบ่งก็ได้นะคะจะแยกชิ้นหรือไม่แยกชิ้นก็ได้นะคะแล้วแต่เนาะว่าใครชอบแบบไหนนะคะจะแยกชิ้นหรือไม่แยกแล้วแต่เลยดูตามค่าเลยลองทำดูนะคะตรงนี้ก็จะขีดข้าวนิดนึงเวลาพับเข้าไปมันจะได้ไม่โผล่มากตรงนี้คือเราเผื่อที่จะเวลาเราเย็บเส้นนี้คือเส้นที่เราเย็บจริงนะคะอันนี้คือเส้นเผื่อตรงที่จะเกยกันเราจะทำแบบเกยหลังนะเพื่อเกยหลังเส้นนี้คือเส้นจริงที่เราจะเย็บเราเผื่อออกไป2นิ้วเผื่อเกย2นิ้วนะคะเราก็จะเย็บอีกฝั่งนึงประมาณตีนทีนึงอีกฝั่งนึงก็โค้งตัดโอกให้เหลือ3เคยยื้อซ้ำกระเบียดเวลาเกยกันก็ให้ฝั่งนี้เป็นฝั่งเกยนะคะฝั่งนี้เป็นฝั่งเกยฝั่งนี้เป็นฝั่งรอบขวาทับซ้ายเสมอนะคะสัมผัสเอาชิ้นหน้าเลยค่ะกระเป๋าวัดลงมาจากเส้นไหล่8ครึ่งจะเจาะเป็นกระเป๋าตรงก็ได้กระเป๋าเฉียงสูงแบบเฉียงก็ได้แล้วแต่ตามใจเลยอันนี้คือเราจะเจาะเฉียงนิดนึงให้เป็นเหมือนกระเป๋าสูงกระเป๋าสูงคนกระเป๋าบนสูงนี่คือกระเป๋าสูงนะคะมาจากจุดนี้ปูมา8ครึ่งขีดเป็นเส้นบนเส้นล่างก็ลงไปประมาณ3กระเบียดนะคะความกว้างของเส้นสูงคือกระเป๋าสูงอันนี้คือตะเข็บที่เราจะเผื่อเกยนะคะเส้นจริงเราจะเย็บตามเส้นสีแดงรอยมาร์กก็คือผ่ากลางหลังนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ดีด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ